สวัสดีครับพบกับครูเชิดศักดิ์ Channel วันนี้ครูเชิดศักดิ์ก็จะมาสอนวิธีการใช้งาน Sound Sensor Module นะครับ Sound Sensor Module นี่มีประโยชน์อย่างไรนะครับสมมติว่าเราเข้าไปในโรงแรมและเดินเข้าไปในห้องนะครับเมื่อเราเดินเข้าไปแล้วเราอยากจะเปิดไฟเราก็สามารถปรบมือและไฟก็จะสว่างขึ้นนะครับมาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นSound Sensor Module ตัวนี้นะครับตัวหลักเลยตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับไมค์นะครับแล้วก็จะมีคอมเพรสเตอร์ในการปรับความเซนซิทีฟของเสียงนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบอร์ดคีย์บอร์ดนะครับที่เราจะใช้แล้วก็ไฟ USB LED นะครับแล้วก็สายไฟทั้ง3เส้นตัวนี้นะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับนักเรียนสามารถไปดูได้ในคลิปที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้เราจะใช้เป็นตัว IN 2แทนนะครับเปลี่ยนเป็นสายสีเหลืองด้วยนะครับลองมาดูกันว่าแล้วเราจะเขียนโปรแกรมได้อย่างไรนะครับครูก็จะต่อสายที่เป็น5โวลต์ก่อนนะครับเข้ากับบอกนะใช้เป็นเส้นสีแดงเนาะนี่พยายามให้ในเสียบให้แน่นนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้ในการต่อกระแสไฟใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นสาย input output ตัวรับส่งข้อมูลตรงนี้ต่อเป็น in 2นะครับขันให้แน่นด้วยนะครับแล้วก็สายกราวนะครับสายกราว GND นะครับเป็นเส้นสีดำต่อให้แน่นนะครับจัดเรียงสายให้ดีนะครับเราก็จะมาเช็คกันนะครับว่ามันมีช่องอะไรบ้างนะครับก็ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่บนลงล่างนะครับบนสุดก็จะเป็นอะไรครับเอาใช่ไหมครับเอาเราก็เอาสายสีเหลืองมานะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปให้เรียบร้อยต่อไป GND นะครับ GND ก็เป็นสายสีอะไรครับสีดำเนาะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ VCC นะครับก็เป็นสายไฟนะครับก็เส้นสีแดงนะครับต่อให้เรียบร้อยโอเคครับแล้วก็ต่อไฟ LED นะครับเข้ากับ USBนี่นะครับครับต่อไปเราก็จะมาเขียนโปรแกรมกันนะครับว่าการเขียนโปรแกรมให้ Sound Sensor ทำงานเนี่ยจะเขียนอย่างไรนะครับเราก็อ้างอิงจากครั้งที่แล้วเลยนะครับครูก็จะใช้บล็อก basic นะครับใช้ forever ออกมานะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัว LED 16x8 score when ready นะครับแล้วก็ใช้ตัวinput output นะครับแล้วก็เรียกใช้งาน read input status นะครับนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้เป็น in 1นะครับแต่เราใช้เป็น in 2นะครับให้นักเรียนทำการปรับเป็นเลข2ด้วยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาที่ logic นะครับใช้ตัวเดิมก็ได้นะครับใช้if dualนะครับแล้วก็เอาตัวเปรียบเทียบมานะครับตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับ duplicate นะครับ duplicate ในส่วนของตัวขาเข้านะครับ input ขาเข้าเข้ามานะครับเท่ากับนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็น0นะครับต่อไปนะครับถ้าเป็น0แล้วเราก็สั่งให้ไฟติดใช่ไหมครับก็ไปที่ IO เหมือนเดิมนะครับใช้คำสั่งwrite นะครับ USBstatus on นะครับเปิดจาก off เป็น on ด้วยนะครับครูจะสั่งให้ LED เนี่ยติดกี่วินะครับครูก็ใส่ delay เข้าไปนะครับเหมือนเดิมเอาสัก3วิเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขใช่ครับมันก็จะเป็น else ตรงนี้เราก็ทำการ duplicate นะครับwrite USB สถานะตัวนี้นะครับ status จาก on ตรงนี้ให้เป็น offเป็นออฟนะครับ
แล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการแฟตโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับส่งโปรแกรมเข้าไปที่บอร์ดคิดไบต์เหมือนเดิมนะครับกดโอเคหลังจากที่เราเชื่อมต่อบอร์ดคิดไบต์เข้ากับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่าน USB เนาะต่อไปเราก็จะมาทดลองกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็สามารถปรบมือหรือใช้เสียงในการส่งไปที่ตัวซาวด์เซ็นเซอร์นะครับอย่างตัวอย่างนะครับครูเคาะนะครับสังเกตว่าจะไม่ติดนะครับในรอบแรกๆนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งหรือเช็คได้นะครับว่าซาวด์เซ็นเซอร์เนี่ยสามารถปรับในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ยได้นะครับเราอาจจะปรับจูนนะครับให้อีกนิดนึงนะครับให้รู้สึกว่าไฟมันติดเห็นไหมครับอาจจะหมุนไปนิดนึงนะครับสมมติว่าถ้าเราหมุนไปเยอะใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าไฟอีกดวงนะครับไฟอีกดวงก็จะติดนะครับอันนี้ก็คือมากไปนะครับเราก็สามารถปรับให้มันน้อยกว่านี้นะครับใช้ไขควงนะครับนะครับให้ดูในระยะที่เหมาะสมแล้วกันนะให้ไฟดับลองปรับแต่งดูนะครับประมาณนิดนึงนะครับถอยมานิดนึงหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับน่าจะประมาณนี้ได้ลองดูครับเห็นไหมครับเราแค่พูดนิดหน่อยกูเคาะหนึ่งครั้งหรือพูดก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็ขึ้นอยู่กับถ้าเราปรับจูนนะครับถ้าเราปรับจูนดีนะครับก็จะทำให้ซาวด์เซนเซอร์ของเราเนี่ยสามารถรับค่าเสียงได้ดีมากขึ้นนะครับอยู่ที่คอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับที่เราจะปรับไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราพูดเข้าไปนะครับเซนเซอร์ก็จะรับเสียงได้เหมือนกันนะครับเหมือนเราไปในโรงแรมใช่ไหมครับแล้วเข้าไปแล้วปรบมือไฟก็จะติดนะครับประมาณนี้เนาะเราก็สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับสำหรับวันนี้ครูเชื้อศักดิ์ก็ขอฝากไว้เป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ